เมื่อดูความเครือนด้ากรณีน้ำมันเด็บรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเลของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยบริเวณด้านใต้ของเกาะสีชังเพอสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขจัดคราบน้ำมันซึ่งทำไปได้แล้วประมาณ80และยังไม่พบการรั่วไหลเพิ่มเติม เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกับเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการขาจัดคราบน้ำมันด้วยการล้อมบูมนะครับห่างจากทุ่นเกิดเหตุ400เมตรพร้อมกับจัดเรือเฝ้าระวังตรวจสอบทุกๆ30นาทีซึ่งก็ไม่พบคราบน้ำมันเพิ่มเติมแต่อย่างใดนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ทีรักุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้เกี่ยวข้องก็ลงเรือไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุนาน,านกว่า7ชั่วโมงก่อนจะมาขึ้นฝั่งตอนสองทุ่มพร้อมกับแถลงว่า จากที่ไปดูจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบว่าน้ำมันรั่วไปในทิศทางใดและปริมาณเท่าไหร่เพื่อวางแผนขจัดคราบน้ำมันก็พบว่าท่อส่งบนผิวน้ำระเบิดนะครับแล้วก็แตกออกราว5เมตรโดยระบบวาล์วสามารถตัดได้ภายในเวลา5นาทีทำให้น้ำมันไหลลงทะเลเพียง4ีถึงห0มื่ลิตรจากความจุเรือ3 0 0 0 0 0ตันซึ่งก็ถือว่าไม่มากนักเพราะกระแสลมแรง แต่ว่าทําให้คราบน้ํามันเลยกระจายได้เร็วจึงใช้วิธีตัดคราบน้ําเป็นช่วงๆนะครับจนล่าสุดนั้นสามารถขรขจัดคราบน้ํามันได้แล้วนะครับ80%ที่เหลืออีก20%เนี่ยกระจายไปที่ท้ายเกาะสีชังบางๆครับและอาจจะไปถึงบางแสนเล็กน้อยตามทิศทางของลมแต่บอกว่าไปไม่ถึงพัทยาอย่างแน่นอนคณะเดียวกันครับก็มีการจัดกําลังทหารเรือตั้งแต่100 200นายครับระวังคราบน้ํามันที่จะอาจลอยไปติดกับฝั่ง หากพบก็ให้จัดการจัดเก็บทันทีและขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลมากนักนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งดาเนินการโดยการถอดบทเรียนจากเหตุน้ํามันรั่วที่จังหวัดระยองสําหรับสารเคมีที่ใช้ในการขจัดคราบน้ํามันนั้นไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติส่วนเรื่องของคดีความนั้นทางกรมเจ้าท่ากงแจ้งความดาเนินคดีกับไทยออยแต่บริษัทก็ยืนยันแล้วนะครับว่าบริษัทนั้นพร้อมที่จะรับผิดชอบถึงค่าเสียหายทั้งหมดกรับ